สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกแล้วครับผมวันนี้ก็จะมาแบ่งปันอาหาร5หมู่ที่ดูแลสมองของเราเพราะสมองเป็นส่วนสำคัญเราจึงจำเป็นต้องดูแลเจ้าสมองของเราครับผมวิธีที่จะดูแลสมองให้แบบง่ายๆก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแต่อาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยดูแลสมองของเราเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่ามีอาหารประเภทอะไรบ้างที่ดูแลสมองของเราได้ครับผม 1. ประเภทคาร์โบไฮเดรตก็คือจำพวกแป้งครับผมคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแป้งน้ำตาลโดยสมองต้องได้รับสารอาหารที่ดีตั้งแต่ตอนเช้าเพราะเป็นสารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญต่อร่างกายอาหารมื้อแรกจึงจะเป็นต้องมีคาร์โบไฮเดรตที่ได้แก่ข้าวซ้อมมือขนมปังโฮมวีทนั่นคืออาหารของสมองแต่ถ้าเราไม่ได้กินข้าวเราก็จะกินพวกผักจะเป็นพวกเปลือกมันฟักทองข้าวโพดก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสมองได้ด้วยครับผม 2. โปรตีนกินมีความจะเป็นต่อสมองของเรามากเลยช่วยในการเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมสึกที่สึกหรอโปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4แคลอรี่แต่ต้องเลือกกินในปริมาณที่พอเหมาะต่อร่างกายและกินโปรตีนที่มีประโยชน์ถ้าเลือกโปรตีนชนิดที่ไม่ดีเช่นไขมันสูงหนังไก่มันเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลให้ร่างกายมีคอเลสเตอรอลสูงมากเกินไปเกิดเป็นโรคได้ง่ายและยังมีโปรตีนที่หาได้ง่ายและบำรุงสมองก็คือไข่ไก่ครับผมเพราะมีเลซิตินที่มีประโยชน์ต่อสมองมากเลยมีมากในไข่แดงเราก็ควรกินไข่วันละ 1-2 ฟองเป็นอย่างต่ำนะครับผมจากนี้ก็จะเป็นพวกไก่หมูเนื้อที่ไม่ติดมันนี่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเหมือนกัน3. ไขมันดีก็เป็นจำพวกปลาทูปลาแซลมอนปลาช่อนน้ำมันก็เป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดอกทานตะวันแล้วก็ถั่วต่างๆก็จะเป็นพวกถั่วอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่บำรุงสมองของเราแต่เราต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะมากไปก็เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้เพราะว่ามันจะได้รับไขมันมากจนเกินไป 4. ผักต่างๆจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างการทำงานส่วนต่างๆของร่างกายให้ปกติและช่วยต้านทานโรคจึงควรกินผักหลากหลายเช่นผักคะน้าพริกหวานแครอทการกินผักทุกๆวันในมื้อแต่ละวันจะดีต่อหัวใจและสมองของเราด้วยครับผม5. ผลไม้ต่างๆมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้สมองเสื่อมช้าซึ่งได้แก่วิตามินซีวิตามินเอต้องกินผลไม้เป็นประจำอย่างน้อยวันละ3ขีดหรือมื้อละ1จานเล็กๆผลไม้มีหลากหลายชนิดแต่ต้องไม่เน้นผลไม้ที่หวานมากเกินไปเพราะมันจะก่อให้เกิดน้ำตาลและกลายเป็นโรคอ้วนได้ไอ้ที่อยากนำก็เป็นแอปเปิ้ลฝรั่งแตงโมสับปะรดที่มีน้ำตาลน้อยคืออาหารห้าหมู่ที่ดีต่อสมองของเราเพราะสมองเป็นสิ่งสำคัญต่อเรามากเลยเราจึงต้องดูแลและใส่ใจเกี่ยวกับการกินอาหารเพื่อสมองของเราจะได้อยู่ไปนานๆจะได้ไม่เป็นโรคความจำเสื่อมเราจะได้เป็นคนความจำดีเราต้องดูแลสมองของเราไว้ไปนานๆอยู่คู่กับเราไปนานๆเพราะว่าสมองเป็นตัวสั่งการในการทำงานเป็นตัวสั่งการทำกิจกรรมต่างๆถ้าสมองของเราเสื่อมหรือว่าความจำเสื่อมมันก็จะทำให้การทำงานของเราประสิทธิภาพลดน้อยลงเราจึงต้องหันมาใส่ใจดูแลเจ้าสมองของเรานะครับเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญต่อเรามากเลยเป็นประโยชน์ไม่มากน้อยกับเพื่อนๆทุกคนก็ไปปรับใช้ในกิจวัตรประจำวันของเรากันได้เลยนะครับผมได้ศึกษาหาความรู้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนกับผมเพราะเมื่อก่อนผมน้ำหนัก85ปอนด์ดำนะครับผมแต่ผมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพทำให้ผมมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มและมีสุขภาพดีรวมถึงผิวพรรณของผมนะครับดูดีขึ้นนะครับจากหน้าดำๆแก่ๆทรงๆตอนนี้ผมริ้วรอยไม่มีเลยผิวเนียนครับด้วยการที่เราหันมาใส่ใจการกินและกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยของเราและอีกอย่างหนึ่งครับผม
น้ำครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปไหนต้องมีน้ำครับเพราะน้ำเป็นตัวช่วยลดริ้วรอยคือหน้าเด็กด้วยน้ำได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นสาระดีที่มาแบ่งปันในการวันนี้นะครับผมถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ไปหรือกดติดตามกด Subscribe เลยครับเพื่อความรู้ดีสาระดีจะมีเสิร์ฟถึงที่บ้านเพื่อนๆทุกคนอีกคราวหน้าเรามาเจอกันกับผมนายมิสเตอร์โจนะครับผมสวัสดีครับ